ก็คงปฏิเสธกันบ่ได้ว่าทุกมื้อนี้ปัญหาหมาจรจัดหรือหมาบ่มีเจ้าของนับมื้อทั้งหลายขึ้นอาจสิด้วยสาเหตุต่างๆบ่ว่าสิเป็นการถูกนำมาปล่อยการผสมกันพันกันเองแล้วก็เกิดลูกเกิดหลานออกมาเมื่อมีจำนวนหลายขึ้นปัญหาต่างๆก็ยิ่งเพิ่มตามมาบ่ว่าสิเป็นปัญหาเรื่องความสะอาดสุขลักษณะการทำลายคนที่เดินข้ามถนนการทำลายเด็กผู้ใหญ่แล่นไล่รถแล่นไล่จักรยานมอเตอร์ไซค์เฮ็ดให้รถล้มเกิดอุบัติเหตุหม้อรางข้างแตกตามมาที่ผ่านมาปัญหาเรื่องหมาจรจัดหมาบ่มีเจ้าของบ่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแต่นับตั้งแต่วันที่31มกราคมพุทธศักราช2562รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบขอบังคับออกมาใหม่ว่าโดยเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลหมาจรจัดส่วนระเบียบขอบังคับที่ว่านั้นมันสิเป็นแนวใดเฮ็ดให้คนฮักหมาแมวยิ้มได้บ่ลองมาฟังเบิ่งนำกันเด้อค่ะเด้อสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีข้างบ้านแอบอัดคลิปเสียงตอนหมาบ้านเราเห่าจะเอาไปแจ้งความว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญก็ช่างมันเนี่ยมันอยากทำอะไรก็ทำไปนะหมามันต้องเห่าอยู่แล้วไม่มีความผิดหรอกครับถ้าหมาเห่าแล้วก็จะเดือดร้อนรำคาญไม่ใช่หรอกครับหมามันต้องเห่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันแจ้งมาเราก็แจ้งกลับผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Watchdog Thailand นะครับเอาละครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องหมาเราคุยเกี่ยวกับเรื่องนะเรื่องใหม่ล่าสุดครับนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหมานี่แหละครับหมาจรจัดเมื่อก่อนนี้เทศบาลก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีงบประมาณไม่มีเงินเบิกเงินเพื่อจะซื้อที่ดินมาให้หมาอยู่ซื้อข้าวหมาค่าใช้จ่ายในการจ้างคนจับหมาค่าใช้จ่ายในการฉีดหมาฉีดยาหมาก็บอกว่าเบิกไม่ได้สตง.บอกไม่มีหน้าที่นะครับล่าสุดครับ31มกราคมเมื่อวานนี้นะครับนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าโดยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นไงครับนะเทศบาลเจอหมาจรจัดที่ไหนต้องจับนะครับนะต้องจับเลยนะครับเทศบาลนะครับนะคุณเจอหมาที่ไหนคุณต้องจับถ้าคุณไม่จับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนะฮะนะราษฎรคนไหนโดนหมากัดก็ฟ้องเทศบาลเลยฟ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครับนะเพราะนะครับมีผลบังคับใช้แล้วครับนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นนับแต่วันที่31เมื่อวานนี้เทศบาลมีหน้าที่ต้องจับหมาจรจัดทุกตัวใครโดนหมาจรจัดจับก็เล่นงานเทศบาลนะถ้าเจตนาก็157ก็ต้องต่อไปก็ต้องละเทศบาลนายกก็ต้องติดคุกนะครับต่อไปก็จะต้องติดคุกนะครับจำไว้เลยนะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปหมาจรจัดก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับเข้าใจนะนะซึ่งในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวจะอ่านคร่าวๆให้ฟังนะครับเพราะนั้นปัญหาหมาจรจัดได้รับการกระตุ้นจาก Watchdog Thailand ครับจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับนะระเบียบนี้นะครับก็บอกว่าดังนี้ครับนะครับคือนะครับนะให้เทศบาลอบต.จัดสวัสดิภาพสัตว์ดังนี้1กักตัวสัตว์นะจัดทําทะเบียนสัตว์นะเลี้ยงดูสัตว์ต้องเลี้ยงดูด้วยนะจัดสถานที่สงเคราะห์สัตว์ก็คือให้สัตว์ไปอยู่อ่ะที่อยู่อาศัยนะครับนะมีหน้าที่ต้องดำเนินการนะค่าใช้จ่ายนะค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ค่าอาหารค่าทำหมันค่ายาค่าตรวจค่าใช้จ่ายอื่นค่าอุปกรณ์บังคับสัตว์ทุกอย่าง
นะเทศบาลอบจ.อบต.เบิกได้หมดครับนะประกาศเมื่อ17มกราคม62ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้ก็คือ31มกราคม62วันที่ประกาศในราชกิจจานับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ Watch Dog Thailand โดยผมด้วยจะติดตามดูว่าเทศบาลไหนปล่อยหมาจรจัดวิ่งเพ่นพ่านผิดวินัยครับผิดอาญาแล้วถ้าเกิดไปกัดใครฟ้องเทศบาลเลยครับมีหน้าที่แต่ไม่ทำนะครับนี่นะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมาแล้วว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเนี่ยจับหมาหาที่อยู่ให้หมาฉีดยาหมาเนี่ยนะครับนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์เห็นนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้น้องหมาสบายแล้วนะสบายแล้วครับ Watch Dog ก็ติดตามตลอดWatch Dog เนี่ยคอยกดดันรัฐบาลให้ออกกฎหมายเนี่ยมานานแล้ววันนี้ก็เป็นไงสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการช่วยกันผลักดันช่วยกันต่อต้านนะครับยังมีคดีที่เกี่ยวกับหมาอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะครับถ้าพบหมาจรจัดถ่ายรูปถ่ายคลิปนะแจ้งเทศบาลถ้าไม่จับปุ๊บเทศบาลผิดนะครับจะอ้างว่าไม่มีอำนาจไม่ได้แล้วอ้างอะไรไม่ได้แล้วถ้าไม่จับก็ออกไปแล้วครับนายกเทศมนตรีนายกอบจลาออกไปนะครับนะเพราะฉะนั้นกฎหมายชัดเจนชัดแจ้งแล้วนะครับอาจารย์ช่วยแชร์เพจของเดลนิวออนไลน์ด้วยนะคะจะได้เข้าไปติดตามครับได้ครับผมพรนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะคงได้คุยกันนะน้องๆทนายความแล้วก็เรียนรู้กฎหมายเรื่องหมาแมวนะจะได้มีงานทำนะครับเพราะว่าคดีหมาคดีแมวเนี่ยเยอะมันมีพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ผมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของ Watch Dog นะครับประธาน Watch Dog ใช่คนเดียวกับคู่กรณีอัจฉริยะเขามีเรื่องอะไรกันนะผมไม่รู้นะฮะพยายามอย่าเอาใครตะใครไปไฟนะผมไม่อยากจะไฟกับใครอะอยากจะทำมาหากินอยากจะให้ความรู้กับประชาชนมากกว่าขี้เกียจเบื่อแล้วใครตะใครอ่ะนะครับผมแชร์ไปแล้ว60คนไม่รู้ดูหรือเปล่ารวยแล้วจะเลิกไม่เป็นไรแล้วขอให้แชร์ขอบคุณมากแชร์แล้วไปหลายกลุ่มแต่ไม่กล้าแชร์กลุ่มอะไรนิมิตใหม่นิติใหม่เมียนิมิตใหม่มั้งผมพรแชร์ได้เลยครับมิติใหม่ก็พักพวกกันทั้งนั้นนะครับผมกับประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มมิติใหม่ตลอดก็มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์เยอะใครอยากดูข่าวสารที่เกี่ยวกับแปลกๆอะไรก็เข้าไปที่เพจมิติใหม่นะครับใช้ได้ครับน่ารักทุกคนครับเจ้าหนี้สามารถฟ้องเอาทรัพย์ของลูกหนี้ของลูกที่อยู่กับธนาคารได้ไหมเจ้าหนี้ก็ยึดทรัพย์ได้เฉพาะของลูกหนี้นะของลูกของลูกหนี้ไม่ได้นะครับแต่ทรัพย์ของลูกหนี้อยู่กับธนาคารก็ยึดได้ครับเพราะกรรมสิทธิ์เป็นของลูกหนี้ถ้าเป็นของลูกหนี้ก็ยึดได้หมดถึงแม้จะติดจำนองนะครับนะฮะเรื่อง Watch Dog Thailand ก็ไปแล้วนะหนูปรึกษาค่ะพี่ชายมีภรรยาและลูก4ขวบแต่ก่อนพี่ชายตายเขาได้หย่าร้างกันก่อน3เดือนเสียชีวิตและช่วงตายมีแฟนใหม่แต่ไม่ได้จดทะเบียนทำไมพี่ชายตายแล้วแม่ของลูกมาแจ้งมาผู้จัดการมรดกเอารถที่ดินไปหมดเลยค่ะทั้งที่พี่ชายก่อนหน้านี้มีลูกแล้วแต่เอาโอเคเอาง่ายๆแล้วกันนะขี้เกียจอ่านงานแล้วงงก็คือพูดง่ายเวลาตายแล้วเนี่ยขณะตายถ้ามีเมียจดทะเบียนคนนั้นก็เป็นทายาทนะแบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งสินส่วนตัวของคนตายก็เป็นทรัพย์มรดกมีเมียกับมีลูกเมียหนึ่งคนลูกสามก็แบ่งสี่ส่วนนะลูกกับเมียได้คนละส่วนเท่ากันยกเว้นมีพินัยกรรมจบส่วนเมียไม่จดทะเบียนไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกยกเว้นทำมาหาได้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมคนละเรื่องกันนะครับเข้าใจนะจ๊ะถ้าเกิดผู้จัดการมรดกทำอะไรผิดกฎหมายก็ไปยื่นคำร้องขอถอดถอนครับนะเอาคร่าวๆคุณมัสผ้าแชร์แล้วให้ความรู้ดีมากขอบคุณครับหลายๆคนครับก๊อปแชร์แล้วหลายๆคนแชร์นะอาจารย์เดชาขอบคุณมากเลยที่ช่วยแชร์นะเราต้องการเผยแพร่ความรู้เท่านั้นเองครับ
ณพงเรื่องมีสาระคนดูน้อยครับครั้งที่แล้วผมแชร์มีคนมาดูแค่คนเดียวเองโอ้ไม่เป็นไรละครับยังดีที่มีคนดูไม่เป็นไรละครับช่างมันทำความดีต้องใช้เวลานะครับคนชอบดูตัวหนังโป้เนี่ยหมาจรจัดคงโดนจับไปฆ่าหมดแน่เอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเขาก็กลับจับไปเลี้ยงดูเมื่อเช้านี้วอตส์ดับส่งมานะเทศบาลอะไรที่พัทยาหรือไงจับหมาท้องแก่ไปแล้วก็ขนส่งไม่ดีหมาตายท้องกลมตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับวอตส์ดับไม่ยอมครับประสานงานให้เอาศพหมาไปชันสูตรตายเพราะอะไรถ้าเกิดขนส่งไม่ระวังหมาท้องแก่ตายคนขนส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะต้องติดคุกข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับอันนี้เรื่องสำคัญนะครับอย่ามองเป็นเรื่องหมานะรวมแมวด้วยไหมด้วยครับแมวด้วยครับเราสามารถแจ้งเทศบาลไปจับหมาจรจัดได้ไหมครับได้ครับปากเกร็ดเยอะเลยครับทำหนังสือเลยส่งไปสนีสอบรับไปถึงนายกเทศมนตรีปากเกร็ดเลยครับถ้าไม่จับก็แจ้งตำรวจนะตามระเบียบใหม่เลยครับเอาให้หนักเลยฮะหักสาระชอบสาระเฮากับสินำความดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับชว่างน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ